สวัสดีครับขณะนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีก็ถือเป็นสัปดาห์ที่48ถึง52นะครับของนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์นะครับซึ่งจะถือว่าในเดือนนี้นะจะมีแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายๆกันนะครับซึ่งเป็นช่วงระยะในส้มโอรุ่นที่2เริ่มแก่นะครับช่วงนี้ต้องขอให้เว้นการให้น้ำหรือเริ่มกักน้ำนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้ต้นส้มโอของเราเนี่ยนะครับมีการพักตัวเตรียมที่จะให้ผลผลิตในรุ่นตัดไปนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนนะครับที่ได้ติดตามรายการนวัตกรรมเกษตรให้2สัปดาห์มาโดยตลอดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ความสุขนะครับอีกไม่นานท่านก็จะได้ผลผลิตในปีใหม่ที่สมบูรณ์มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไปนะครับก็ขอให้ช่วงเวลาของความสุขขอให้ท่านมีความสุขตลอดทั้งปีเก่าและก็เตรียมพร้อมรับความสำเร็จในปีใหม่นี้ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีใหม่ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ